สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็พบกับ channel ของเรากันอีกแล้วนะคะใน channel Geisha Lovely Channel ค่ะเย้วันนี้เราก็จะมารีวิวสกุชชี่นะคะที่เราได้มาใหม่ก็จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลย EP นี้เป็น EP ที่2นะคะก็ไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้นะเราไม่รู้ว่ามันคือครีมพับหรือว่าช็อกบอลนะคะก็นี่นะคะก็มันก็คล้ายๆครีมพับนะคะหรือช็อกบอลไม่รู้นะก็นี่นะที่จริงพงแต่มันก็ติดอยู่กับถุงตามปกตินะคะแต่เราแกะออกนะคะเพื่อให้มันเอาหยิบเอามาเล่นได้ง่ายนะคะนี่ก็สกูชี่ที่เราซื้อมานี่จะต้องนิ่มสดอันเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นนี่นะคะจะเป็นโดนัทที่ติดโบนะคะคล้ายๆโดนัทคิตตี้มั้งไม่รู้สิเป็นสีฟ้าแล้วก็มีโบสีม่วงค่ะนุ่มสโลทุกชิ้นเลยนะคะที่เราซื้อมาแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะมันมี5ชิ้นเท่านั้นนะที่เราได้มาสวยมากๆเลยนะคะเป็นบางปอนนะคะก็คล้ายๆกับอันนี้นะที่เรารีวิวไปคลิปที่แล้วแต่ว่าเพียงอันนี้มันไม่ใช่หน้านะมันแค่โรยเกล็ดนะคะแล้วก็จะมีเป็นโดนัทอันนี้ราดซอสโรยเกล็ดเหมือนกันนะคะนุ่มสโลเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นบันอันนี้นะคะเป็นบันสีชมพูนะคะนี่ก็นุ่มมากๆเลยนะคะอันก็ประมาณนี้นะอันนี้เราซื้อมาแค่10บาทเองนะคะเพราะว่าเราไปร้าน10บาทมานะมันก็มีอยู่เต็มเลยนะคะก็เราซื้อที่จังหวัดกาญนะคะเราอยู่จังหวัดกาญนะนี่นะคะเราก็จะมีอันนี้อีกอันนะคะคืออันนี้เพื่อนเราให้มานะนี่เป็นแมวนะคะแต่ว่าเราเล่นจนหน้ามันหายแล้วนะคะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะก็เช่นคันอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย